ังหวัดน่านจัดมหกรรมอาหารวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยรองรับผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือและงานมหกรรมอิ๋วเมี่ยนโลกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566เวลา 19:30 นที่ลานกิจกรรมห้างนราไฮเปอร์มาร์ทอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารครั้งที่15โดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านได้จัดมหกรรมอาหารครั้งที่15ประจำปี2566ขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นห้องอาหารรับรองผู้ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคเหนือและงานมหกรรมอิ๋วเมี่ยนโลกและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดน่านในช่วงนี้โดยภายในงานได้มีการจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายทางด้านการแสดงดนตรีของวงมทบ38การแสดงกิจกรรมชุมชนต่างๆในจังหวัดน่านการจำหน่ายอาหารซุ้มอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านกว่า30ร้านค้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกชิมอาหารซื้ออาหารที่มีความสดสะอาดอร่อยและราคาประหยัดการแสดงดนตรีของศิลปินคนจังหวัดน่านการแสดงเดินแบบผ้าทอของจังหวัดน่านจากวราพรผ้าทอการแสดงดนตรีของศิลปินวงแป้งเส้นเล็กและการแสดงรำวงจากสุขสำราญแบนด์และวงลิกไนท์มิวสิกทั้งนี้ผู้สนใจร่วมชมกิจกรรมและเลือกซื้ออาหารรสชาติอร่อยได้ที่ลานอเนกประสงค์ห้างนราไฮเปอร์มาร์ทจังหวัดน่านตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566ข่าวนิว24สถานีประชาชนภาพข่าวโดยประสิทธิ์สองเมืองแก่นเกศรเต็งชูรายงาน